ส่วนภาพรวมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในไทยตอนนี้ก็ถือว่าดีขึ้นมากแต่ก็ยังมีความเป็นห่วงประชาชนเพราะว่าการผ่อนคลายอะไรเนี่ยก็ทำไปมากขึ้นแล้วเช่นกันนะคะซึ่งศบค.ก็พยายามเฝ้าระวังในจุดที่อาจมีการรั่วไหลเพื่อป้องกันการระบาดรอบ2โดยเฉพาะมาตรการกักตัว14วันเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ตรวจพบเชื้อในช่วงของการกักตัวฟังการชี้แจงประเด็นนี้เพิ่มเติมอีกหนึ่งเรื่องค่ะการสเตทควอรันทีน14วันเนี่ยเป็นมาตรการที่เชื่อถือได้เพราะว่าจากข้อมูลที่ผ่านมานะครับจนกระทั่งถึงวันนี้พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าสู่การกักกันเนี่ยร่วม76,000 คนนะครับและมีผู้ติดเชื้อแค่440คนนะครับเพราะฉะนั้นเป็นสถิติที่เชื่อถือได้ว่ามาตรการสเตทควอรันทีนเนี่ยได้ผลนะครับแล้วก็ยืนยันอีกข้อนึงว่าการตรวจพบผู้ติดเชื้อเนี่ยทั้ง 76,000 คนเนี่ยอยู่ในกรอบ14วันนะครับไม่ตรวจพบผู้ติดเชื้อหลัง14วันเลยนะครับเพราะฉะนั้นมาตรการ14วันเป็นมาตรการที่ได้ผลประการที่3ก็คือข้อห่วงใยก็คือเมื่อพบผู้ติดเชื้อแล้วเนี่ยยังพบการติดเชื้อจนกระทั่งถึงวันที่ร่วมวันที่30แต่หมายว่าการพบครั้งแรกเนี่ยพบภายใน14วันเนี่ยแต่หลังจากพบแล้วเนี่ยการมีเชื้ออยู่เนี่ยอยู่ถึง30วันเพราะฉะนั้นสรุปก็คือถ้าเราไม่มีมาตรการ14วันเนี่ยผู้ติดเชื้อเนี่ยจะสามารถแพร่ระบาดได้ถึงวันที่30ตรงนั้นคือสิ่งที่เราห่วงใยทางนี้ที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือด้วยดีจากประชาชนรวมถึงชาวต่างชาติในการกักตัว14วันนะคะก็ยืนยันว่าศบค.จะยึดถือมาตรการการเข้าสเตทควอรันทีนตลอดไปไม่ว่าจะมีการบังคับใช้พรก.ฉุกเฉินหรือไม่อีกหนึ่งเรื่องก็คือกรณีที่ทหารสหรัฐค่ะจะครบกำหนดการกักตัว14วันในวันนี้นะคะพลเอกรัฐพลก็ยืนยันว่าทหารเนี่ยก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องฝึกทั้งการฝึกของกองทัพและการฝึกร่วมผสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความเป็นทหารอันนี้ก็ต้องขอความเห็นใจจากประชาชนด้วยเนื่องจากจะได้รับเทคโนโลยีที่มีความเจริญจากกองทัพที่มีความทันสมัยเพื่อพัฒนากองทัพโดยในเดือนกันยายนนี้จะมีกองร้อยทหารช่างจากเซาท์ซูดานผลัดที่1เดินทางกลับประเทศไทยหลังจากไปปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพ237นายเบื้องต้นกองทัพแจ้งไปยังศบค.แล้วอย่างไม่เป็นทางการนะคะทั้งหมดแน่นอนก็ต้องเข้าสู่กระบวนการ State Quarantine เช่นเดียวกับคนอื่นๆยืนยันนะคะคือทหารเนี่ยแม้ว่าจะเสร็จสิ้นจากการปฏิบัติหน้าที่กลับมาบ้านเราก็ต้องเข้า State Quarantine เช่นเดียวกันค่ะ